องทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ก็มาตามหาอัญมณีกันต่อเลยครับก็กำลังติดงมแงมเลยทางนี้ก็ดูมิว่าไงน่าดูมินี่กองหนุนที่ศูนย์ใหญ่ส่งมาคือเธองั้นเหรอหน่วยกองหนุนไอ้คาว่ารูมิได้งานตัวอย่าเป็นกระเป๋าที่คุ้นเคยเหมือนเดิมให้ฉันเดานะว่าข้างในมีอะไรมีอะไรของกินเหรอซาลาเปาผักแห้งถูกเว้ยผลไม้มันเป็นอาหารสำคัญของทหารน่ะต้องเตรียมไว้เยอะหน่อยนั่งเบรกใช้เบรกแต่ครั้งนี้ฉันก็มีบางอย่างอยากจะให้นายน่ะอะไรเหรออ่ะพวกนี้คือรูปถ่ายในช่วงที่ทำสงครามกับมอร์เดนถูกต้องเลยบันทึกของสงครามครั้งนั้นเหลือแค่รูปพวกนี้ล่ะนายทุบไหนศูนย์ใหญ่หวังว่านายจะเรียนรู้จากสงครามครั้งนั้นและหาวิธีชนะทัพมอร์เดนให้ได้อ่าฮะโอเคไปให้ต่อไปลุยใช่ไหมอ่าฮะขอเลื่อนครับอันนี้คือฟาร์มใช่ไหมอ๋อที่ต้องบินยิงปืนกลระวังกับสุนได้ดีต้องมาขัดเจ็บต่ำก้มต่ำก้มต่ำเอ้ยมาคุณนี่เสียวมาโดนไหมอะไรไม่รู้ยิงไปก่อนอะไรไม่รู้จริงๆไปก่อนพอเหินในอากาศเลยเนี่ยเราโดนผมก็ใจว่าเหรียญเป็นกระสุนทุกทีเลยโดนไม่โดนนิดเดียวทำไมฟังหีคอปเตอร์ก็ไม่อยู่แลนดิ้งยังว้าโหยมึงบุญแบบผุนอ๋อยิงสนุกเว้ยแต่ว่ามิสไซล์ไม่ดีนะมิสไซล์มันจะติดตามได้อืมทีละสองแล้วเสียได้ทุกสองตัวดูไหมออกก็ผิดเมฆไปแล้วเจอบอสหรือเปล่าใช่ป้อมไฟเส้นที่ยิงก่อนได้เปรียบหมุนแล้วยิงโอ้โหมาแล้วพี่ชายยิงก่อนได้เปรียบตายตัวเดินไม่ได้ยิงไม่ตายไม่โดนนะโอ้โหนี่ไม่ต้องสลักไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ชนะแล้วชนะแบบงงโอเคผมจะเต้นอีกสักด่านนะฮะยังเวลายังมีเยอะคุยลูมิต่อว่าไงลูมิความจำของฮันตรีเยี่ยมจริงๆสงครามนั้นผ่านไปครึ่งปีแล้วแต่นายยังจำรายละเอียดได้อยู่เลย ทำไมจำไม่ได้เพิ่งเล่นมันเมื่อกี้ประสบการณ์เฉียดตายแบบนั้น มันลืมกันไม่ได้ง่ายๆหรออันนะฉันบันทึกรายงานข้อมูลไว้หมดแล้วรูปพวกนี้ฉันให้นายเก็บไว้ให้ดีล่ะไหนก็ไปคุยกับใครต่อมาเข้าด้านหน้ามีท่านบูชาใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างในตำนานกล่าวไว้ว่าปูลาวากลายพันธุ์มาจากปูที่เอามาบูชานายว่าอัญมณีลาวาจะซ่อนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าน่าจะดูตั้งใจวิเคราะห์มากเลยควรเชื่อใจเธอสักครั้งดีไหมนะเดี๋ยวฉันไปดูเองส่วนเธอหาที่ซ่อนดีๆล่ะยิ้มเพื่อก็ตามไปวางใจเถอะไม่มีใครหาแม่แบบฉันเจอหรอกโดยเฉพาะแมวตระกูลบาสเต้มีแมวด้วยเหรอโอเคเจอบอสนี่ผมก็จ
บนะฮะตีบอสเสร็จก่อนยังกูดูท่าทางอีกเยอะไปเจอผู้เจ้าปัญหาอัปเกรดก่อนแม่อาวุธก่อนไปพร้อมลุยชาชูฮะเจอปูลาวาโอ้ยปูดุปูดุผมไม่ทันลุงให้อะไรโอ้เหินอากาศเกียบเข้าล่างไม่ทันนี่ก่อนมันมีของให้เราเยอะกาไฟฟ้าขึ้นกาไฟโอ้โหคนกระล่างร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมดูสิจะติดสถานะผิดปกติได้มากขึ้นนะได้เวลาสาดกระสุนกระสุนก่อนลูกชายไปโอ้ยไม่เอายิงจะได้ไกลเลยเอายังไงตกมาได้ไงฮึ๊บฮึ๊บต้องแพ้ทำไมจะได้หาไม่ได้ไปยาวโอ้ขอนตีลุง Thank you Okay ขอนได้เหรอมันเจอไวจังครับลาวาไม่ต้องเกรงใจนะมีเพียบสถานะที่จะเป็นสองชนิดโอกาสของชัยชนะก็ถึงแล้วถึงแล้วจริงเหรอโอ้ยโอ้ยเจอไหมเต็มดูเกาะโอ้โหทันคนนะโอเคได้เวลาสาดกระสุนดูดูมึนเติมไฟเหรอโอ้โหกายร่างใหญ่หนักกว่าเดิมอีกโอ้ยคิดผิดคิดถูกทำอะไรไม่ต้องเกรงใจนะมีอีกเพียบตายละโอ้ยนะแล้วดูเล่าฮะฮะได้ชิ้นส่วนปืนใหม่มาด้วยมีอะไรนี่ในปูนะอะไรอ๋อเนี่ยอัญมณีคนที่หวังจะได้อัญมณีจะต้องถูกสวรรค์ลงทันเจ้ามนุษย์ระวังเอาไว้ให้ดีได้อัญมณีมาแล้วอ๋อต้องใช้สีอันถึงจะตับบอสได้ต่อไปก็สกอร์เปียนทางนี้
ผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับพันตรีเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะอาจฟังดูประหลาดหน่อยนะแต่นั่นมันคงจะเป็นฉันรู้เขาคือฟาโรห์ในช่วงปลายยุคของเมืองคัมเต้เมื่อ 4,000 ปีก่อนในรายงานวิจัยของนักบุญอีเลียเคยกล่าวไว้ว่านักบุญเหรอคงไม่ได้หมายถึงสาวน้อยที่ตามหาพ่อหรอกนะแม้นักบุญอีเลียจะอายุน้อยแต่มีความสามารถมากเลยล่ะถือว่าเป็นนักวิจัยศาสตร์ลับของเมืองคัมเต้ได้เลยเด็กมีของว้าวสุดยอดเลยพวกเราหาที่นี่เจอได้เพราะเธอเลยจริงๆในรายงานมีบอกอะไรไว้อีกไหมฮะในรายงานมีเป็นหมื่นๆคำจะให้สรุปทั้งหมดมันไม่ง่ายเลยนะโอ้โหหมื่นๆคำเลยถ้าอยากรู้รายละเอียดเรากลับไปถามที่ศูนย์ใหญ่เอาก็ได้ใช่แล้วใช่แล้วครั้งนี้ที่ฉันมาก็เพื่อมารับพวกเธอกลับไปท่านวิกเตอร์บอกว่ามีเรื่องที่ต้องคุยกับนายโดยตรงด้วยว่าไปกันได้เลยรับทราบเครื่องบินไอคาว่าออกบินได้เป้าหมายคือเมืองแอนดรูไม่ไปเมืองแล้วเหรอถึงเมืองแล้วสวยเมืองก็สวยมีลุงอยู่ด้วยเห็นลุงเดินเต้นอยู่กับดิงอะไรของเขาอ่ะเลนดิ้งอย่างสวยงามเหมือนยังเหรออ๋อนี่ที่เรนดิ้งเราเบอร์เก้าเท่านี้ฮะโอเคครับผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเข้ามาต่อกันใหม่นะว่าจะมีอะไรน่าเล่นมากกว่านี้แต่ก็มีแล้วแหละผมเชื่อครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และทำเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมส่วนนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย